ขณะที่จักรวาลมีการขยายตัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้วัตถุในยุคแรกเริ่มของการกำเนิดจักรวาลยิ่งห่างไกลออกไปจากโลกมากขึ้นทุกทีซึ่งถ้าไม่มีปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงก็ทำให้ยากต่อการเห็นสสารกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลเหล่านั้นล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้กล้องโทรทัศน์วิทยุ GMRT ของอินเดียตรวจพบสัญญาณของแสงจากอะตอมไฮโดรเจนซึ่งใช้เวลาเดินทางมากับคลื่นวิทยุจากแหล่งกำเนิดในห้วงอวกาศลึกอย่างยาวนาน 8,800 ล้านปีก่อนจะมาถึงโลกสัญญาณของแสงดังกล่าวสามารถบ่งบอกถึงสภาพของห้วงจักรวาลในอดีตขณะที่ยังมีอายุน้อยราวๆ 5,000 ล้านปีนับว่าเป็นหลักฐานทางดาราศาสตร์ชิ้นที่เดินทางมาไกลที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบและศึกษากันมาในประเภทของอะตอมไฮโดรเจนทั้งยังมีความเก่าแก่ใกล้เคียงกับจุดกำเนิดของเอกภพหรือเหตุการณ์บิ๊กแบงอย่างมากด้วยสัญญาณดังกล่าวมาจากกาแล็กซี SDSS J0826-5630ที่มีการก่อตัวของดาวฤกษ์อย่างหนาแน่นกาแล็กซีแห่งนี้ได้ส่งสัญญาณวิทยุออกมาหลายแบบรวมถึงสัญญาณวิทยุจากอะตอมไฮโดรเจนไม่มีประจุไฟฟ้าซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นแสงคลื่นแสงดังกล่าวมีความยาวคลื่นมากเป็นพิเศษถึง21เซนติเมตรและยังยืดออกเป็น48เซนติเมตรเมื่อเดินทางมาถึงโลกเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์ที่แสงจะเลื่อนไปทางสีแดงจนมีความยาวคลื่นมากขึ้นและมีพลังงานลดลงหลังเดินทางห่างออกไปจากแหล่งกำเนิดมีการใช้เทคนิคเลนส์ความโน้มถ่วงขยายสัญญาณแสงพลังงานต่ำที่ตรวจจับได้ยากให้ปรากฏชัดเจนขึ้นโดยแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีมวลมากอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างโลกกับแหล่งกำเนิดสัญญาณแสงจะทำให้สัญญาณแสงบิดโค้งและดูเหมือนขยายตัวขึ้นเหมือนมองภาพผ่านเลนส์ของแว่นขยายเลนส์ความโน้มถ่วงไม่ได้เป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่เกิดขึ้นจากหลักฟิสิกส์กายภาพในจักรวาลแรงโน้มถ่วงที่เกิดจากวัตถุมวลมากเช่นกระจุกดาราจักรหรือหลุมดำสามารถดึงดูดกันและอวกาศหรือทุกสิ่งที่อยู่ภายในได้รวมถึงเส้นทางเดินของแสงที่มาจากแหล่งกำเนิดพื้นหลังทำให้เวลาที่แสงเดินทางมาถึงผู้สังเกตการนั้นผิดเพี้ยนไปทั้งยังสามารถขยายหรือย่อภาพปรากฏของแหล่งกำเนิดพื้นหลังนั้นได้อีกด้วยลักษณะการย่อขยายจะแตกต่างจากเลนส์แสงตามปกติกล่าวคือการบิดโค้งจะมีมากที่สุดเมื่อวัตถุเข้าใกล้ศูนย์กลางเลนส์ความโน้มถ่วงและบิดโค้งน้อยที่สุดเมื่ออยู่ห่างจากศูนย์กลางเลนส์ความโน้มถ่วงผลสืบเนื่องจากคุณลักษณะนี้ทำให้เลนส์ความโน้มถ่วงไม่มีจุดโฟกัสที่แน่ชัดแต่จะมีเส้นโฟกัสแทนที่ถ้าหากว่าแหล่งกำเนิดวัตถุมวลมากที่ทำตัวเป็นเลนส์กับผู้สังเกตการเรียงตัวกันอยู่เป็นเส้นตรงผู้สังเกตก็จะมองเห็นแหล่งกำเนิดนั้นปรากฏเป็นภาพวงแหวนอยู่ด้านหลังวัตถุมวลมากปรากฏการณ์นี้มีการเอ่ยถึงเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1924โดยนักฟิสิกส์โอเรสคอร์ซันต่อมาได้รับการขยายความเพิ่มเติมโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในปีค.ศ.1936ในการอ้างอิงวิชาการมักเรียกลักษณะปรากฏของภาพวงแหวนนี้ว่าวงแหวนไอน์สไตน์พวกคอร์ซันไม่ได้คาดการณ์ถึงผลลัพธ์จากการเกิดภาพรัศมีวงแหวนสำหรับแนวสังเกตการอื่นที่ไม่เป็นเส้นตรงแหล่งกำเนิดแสงอาจกลายเป็นภาพเส้นโค้งอยู่รอบๆเลนส์ผู้สังเกตอาจมองเห็นภาพแหล่งกำเนิดแห่งเดียวนั้นกลายเป็นหลายๆภาพจำนวนและรูปร่างของภาพที่ปรากฏขึ้นอยู่กับตำแหน่งระหว่างแหล่งกำเนิดเลนส์และผู้สังเกตนั่นเองกล้องโทรทัศน์วิทยุ GMRT ถือว่ามีความไวสูงสุดของโลกในการรับคลื่นวิทยุจากห้วงอวกาศที่ย่านความถี่ 30-1,500 เมกะเฮิรตซ์ผลงานตรวจจับสัญญาณแสงจากอะตอมไฮโดรเจนซึ่งเดินทางมายาวนานที่สุดครั้งนี้ได้ทำลายสถิติเดิมที่โครงการสำรวจอวกาศชิลิสของสหภาพโซเวียตตรวจพบและบันทึกไว้ได้ที่ 4,400 ล้านปี
ทีมผู้วิจัยระบุในรายงานการค้นพบซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร MNRAS ของราชสมาคมดาราศาสตร์แห่งกรุงลอนดอนว่าการค้นพบในครั้งนี้เป็นความหวังให้กับการศึกษาความเป็นมาของเอกภพด้วยวิธีการใหม่ๆเช่นการศึกษาวิวัฒนาการของก๊าซเฉื่อยซึ่งโครงการสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุความถี่ต่ำรุ่นใหม่ๆจะช่วยในส่วนนี้ได้มากทีเดียวโดยก่อนหน้านี้ Royal Astronomical Society ได้มีการประกาศผลงานของทีมนักวิจัยจากแคนาดาและอินเดียที่สามารถจับสัญญาณคลื่นวิทยุได้จากกาแล็กซีที่มีชื่อว่า SDSS 70826-5630 โดยอาศัยกล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์ของอินเดียกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดยักษ์ GMRT ของอินเดียมีกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบพาราโบลาที่บังคับทิศทางได้ทั้งหมด30ตัวซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง45เมตรโดยสังเกตการที่ความยาวคลื่นเมตรดำเนินการโดย National Center for Radio Astrophysics หรือ NCRA คลื่นวิทยุที่ทีมงานรับได้ในครั้งนี้อาจมีส่วนช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถย้อนกลับไปศึกษาเพื่อทำความเข้าใจการก่อกำเนิดของจักรวาลของเราได้ดียิ่งขึ้นซึ่งได้รับการประเมินว่าน่าจะมีอายุประมาณ 13,700 ล้านปีอานับจากกราบรตีนักจักรวาลวิทยาและผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจจับสัญญาณวิทยุดังกล่าวให้ข้อมูลว่าหากเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเราได้ย้อนกลับไปยังช่วงเวลา 8,800 ล้านปีก่อนหน้านี้สัญญาณวิทยุดังกล่าวไม่ได้ส่งมาโดยมนุษย์ต่างดาวจากนอกโลกแต่มาจากกาแล็กซีที่กำลังให้กำเนิดดาวฤกษ์ส่งคลื่นพลังงานออกมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จักรวาลมีอายุเพียง 4,900 ล้านปีเท่านั้นและนี่เป็นครั้งแรกที่มีการตรวจจับสัญญาณวิทยุประเภทนี้ได้จากสถานที่ที่อยู่ไกลโพ้นผู้ค้นพบบอกว่าปกติแล้วกาแล็กซี่1จะปล่อยสัญญาณวิทยุที่แตกต่างกันออกไปหลายประเภทปัจจุบันนี้เราสามารถรับสัญญาณประเภทเดียวกับที่ตรวจจับได้ในครั้งนี้จากกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นซึ่งทำให้เราสามารถทำความเข้าใจได้เฉพาะกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้โลกทีมนักวิจัยได้อาศัยคลื่นสัญญาณที่ตรวจจับได้ในครั้งนี้มาคำนวณหามวลอะตอมของกาแล็กซีซึ่งพบว่ากาแล็กซีดังกล่าวมีมวลใหญ่กว่ามวลของกลุ่มดาวฤกษ์ที่เราสามารถมองเห็นจากบนโลกได้ถึง2เท่าการตรวจจับคลื่นสัญญาณครั้งนี้มีความสำคัญเพราะความถี่ของคลื่นนั้นเป็นความถี่เฉพาะที่เรียกว่า21 cm line ซึ่งเป็นคลื่นจากการปลดปล่อยของอะตอมไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะแผ่ขยายออกมาในอวกาศเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถกำหนดตำแหน่งของกาแล็กซีต่างๆลงบนแผนที่ได้